สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีซ่อมหม้อหุงข้าวนะฮะอันนี้ก็เป็นหม้อหุงข้าวในบ้านปรากฏว่าวันดีคืนดีกดแล้วมันก็ไม่มีไฟเข้าไปเลยด้วยว่าเป็นช่างเก่านะครับเลยไม่ยอมแพ้จะลองหาวิธีซ่อมมันดูจับพลิกหาหงายท้องออกมาดูเลยครับว่ายังไงได้บ้างเดี๋ยวลองแกะน็อตดูนะครับเมื่อแกะน็อต3ตัวมาดูแล้วเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในมันเป็นลักษณะดังรูป2ขั้วที่เห็นในภาพนั้นคือขั้วฮีเตอร์นะครับผมก็จะลองทําการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าดูเอาโอห์มมิเตอร์มาวัดนะครับก็จะได้200กว่าโอห์มนิดหน่อยก็แสดงว่าแผ่นฮีเตอร์นั้นไม่ขาดไหนๆก็วัดแล้วก็เลยวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของแผ่นอุ่นอาหารไปด้วยก็ได้ประมาณ 1.25 กิโลโอห์มโดยประมาณก็ไม่ขาดก็เลยลองกรีดฉนวนดูซิว่าเทอร์โมฟิลมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าจําได้ว่ามันมีเทอร์โมฟิลอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้ครับคือเทอร์โมฟิลผมก็ตัดเขาออกมาวางเทียบให้ดูหน้าตานะครับเอามาวัดความต้านทานไปทางไฟฟ้าดูก็พบว่าเขาขาดนะครับอุณหภูมิที่ปริ้นอยู่ที่ตัวคือ165องศาเซลเซียสนำตัวเสียไปเทียบเบอร์นะฮะแล้วก็ซื้อตามบ้านหม้อก็ได้ตัวนึง169องศาเซลเซียสตัวนึงก็แค่10บาทนะฮะต่างกัน4องศาผมว่าโอเคไม่น่ามีผลอะไรแล้วเอามาเทียบขนาดแล้วก็ตัดขาตัวใหม่ให้มันได้ขนาดเท่ากับตัวเดิมตามภาพเลยนะครับทําการบัดกรีขาอุปกรณ์เทอร์โมฟิลตัวใหม่เข้าไปนะฮะต้องมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นเทอร์โมฟิลความร้อนถ้าอุณหภูมิที่แผ่หาเข้าไปเกิน169องศาซีตัวเขาเองก็จะขาดได้หลังจากทำการบัดกรีเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการยืนยันโดยการวัดค่าความนำไฟครั้งหนึ่งว่าตัวเขาไม่ขาดปกติแล้วผมก็จะซื้อมาสำรองนะครับสัก 2-3 ตัวเป็นอย่างน้อยๆเพราะเผื่อถ้าพลาดขึ้นมาบัดกรีด้วยความร้อนสูงเกินไปตัวนี้ขาดก็จะได้ทำการบัดกรีตัวใหม่แต่ตัวนี้ผ่านครับตัวแรกก็ผ่านเลยครับบัดกรี2ฝั่งเลยนะครับซ้ายและขวาแล้วก็ยืนยันค่าความนำไฟฟ้ากันอีกครั้งหนึ่งสวมปลอกฉนวนที่เราถอดออกมาแต่คราวแรกหุ้มเข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการยึดต่อขั้วไฟฟ้าให้แน่นหนาแล้วก็วัดค่าความนำไฟฟ้าเพื่อยืนยันกันอีกครั้งหนึ่งถ้าทุกอย่างโอเคแล้วก็เอาไปทดสอบของจริงกันครับในภาพเนี่ยคือค่าความนำไฟฟ้าโอเคนะครับมีการนำไฟฟ้าที่ดีตรวจตาความเรียบร้อยนะครับพวกขาตัวนำไฟฟ้าต่างๆต้องเก็บหลบเอาให้เรียบร้อยหลังจากดูแล้วว่าโอเคแล้วก็ประกอบฝาครอบตรงก้นหม้อหุงข้าวคืนในสภาพเดิมเข้าไปใส่ข้าวสารและตวงน้ำเลยครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดหุงข้าวไฟคุกกิ้งก็ปรากฏขึ้นมาก็ขึ้นกับปริมาณข้าวสารที่เราใส่นะครับของหม้อหุงข้าวผมตัวเล็กขนาดนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเขาถ้าทุกอย่างปกติเขาจะดีดเป็นไฟวอร์มเมื่อได้เวลาไฟวอร์มปรากฏก็ลองเปิดหม้อหุงข้าวดูกันเลยนะครับเรียบร้อยครับได้ข้าวสวยร้อนๆมาทานกันเพียงแค่นี้เองแล้วก็สามารถซ่อมหุงข้าวได้หลักๆผมค่อนข้างเชื่อฮะโดยส่วนตัวว่าเทอร์โมฟิลเนี่ยเป็นตัวสาเหตุหลักที่ทำให้ไฟไม่จ่ายเข้าหม้อหุงข้าวขอบคุณที่ติดตามครับ